วัสดีครับมาครับวันนี้ก็จะพามาชาร์จรถที่สถานี PTT EV Station Park นะครับแต่วันนี้เราจะเจอโจทย์ที่ว่าตัว QR Code เนี่ยมันหายนะครับมันอาจจะหลุดลอกโดนแดดโดนอะไรเงี้ยครับหรือมีคนมาขูดขีดนะครับสแครชนะครับแล้วมันก็เราก็สแกนไม่ได้นะครับรวมถึงที่จอเนี่ยบางทีอาจจะหน้าจอแบบไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยแบบไม่เวิร์กครับเนี่ยมันก็จะขึ้น QR code เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจอมันแบบไม่ดีหรือว่ามีแสงส่องเราชาร์จไม่ได้นะครับเราทำไงครับก็ทำนี้นะเราเปิดเบราว์เซอร์ของรถนะครับอันนี้คือเบราว์เซอร์ของรถนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ไปนะครับก็คือมันจะมี2เว็บนะครับก็คืออันนี้ทิติเดฟนะครับแล้วก็ EGR Where to Go นะครับก็ลองดูนะครับอันไหนก็ได้นะครับผมว่าวันนี้ทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าตัวโค้ดเนี่ยเราต้องเอามาใส่ครับโค้ดรหัส4หลักของตัวสถานีนะครับแล้วก็เลือกหัวชาร์จนะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าไอเนี่ยรหัส4ตัวเนี่ยดูจากไหนนะครับง่ายๆก็เข้าไปดูที่ตัวแอปนะครับ EV Station Pass นี่แหละแล้วก็เราก็เข้าไปที่สถานีนะครับในแผนที่แผนที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปดูกดข้างในดูสถานีเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่เป็น1199เนี่ยที่ชาร์จคอนะครับ1199เราก็เอามากดที่หน้าจอนะครับกด1199หัว2นะครับเราก็จะได้ที่ชาร์จมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ TPE EV Station Pass ใหม่แล้วก็ไปเลือกที่สแกนนะครับเราก็ทำการสแกนปึ๊บอันนี้เราก็กดสแกนนะครับสตาร์ทปึ๊บสตาร์ทปึ๊บนี่ก็สำเร็จนะเรียบร้อยนะแต่ว่าไม่รู้จะชาร์จเข้าไหมเพราะว่าชอบแบบนี้หน้าจอมาแล้วหน้าจอปึ๊บเราก็จะเห็นหน้าจอว่ามันชาร์จขึ้นนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมก็เรียบร้อยนะครับแต่กำลังเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอยู่นะครับทีนี้ตอนนี้ตู้นี้มันชอบบางทีก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ยอมไฟไม่ยอมเข้าก็ดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่ว่าโอเคนะชัดเจนว่าเราสแกนชาร์จได้นะครับได้ละเรียบร้อย 69% นะครับตอนนี้แบตมีอยู่ 69% แล้วก็กำลังชาร์จอยู่ 42.4 กิโลวัตต์นะครับความเร็วเวลาชาร์จ38นาทีนะเต็ม100ตอนนี้แบตผมก็เหลือค่อนข้างเยอะจริงปกติชาร์จบ้านนะครับก็สรุปกันอีกทีนะครับก็นี่นะแอปนี้นะไม่ใช่ตัวทีเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ดูทีดีกว่าปึ๊บมีไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใน description ด้วยนะครับเว็บไซต์นี้แล้วก็เราก็เซฟไว้ในตัวเบราว์เซอร์เลยนะฮะวิธีเซฟก็คือเนี่ยเข้าไปที่เว็บเสร็จใช่ไหมครับเรากดที่รูปดาวเนี่ยมันจะทำการบันทึกปึ๊บแค่นี้เองครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าว่าจะมีทริคอะไรดีๆหรือว่าอะไรดีๆเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ